าโลกเรียนรู้ชีวิตใหม่โดยมีประเทศที่หลากหลายด้านวัฒนธรรมสังคมและผู้คนอย่างอินเดียเป็นเป้าหมาย3ปีที่สวนีสังขาระอดีตอาสาสมัครพัฒนาการเรียนทางเลือกใช้อินเดียเป็นห้องเรียนแห่งใหม่เปิดมุมมองการศึกษาที่ต่างไปจากที่เคยเข้าใจทั้งความพยายามให้ชนชั้นสูงซึมซับชีวิตคนชนชั้นล่างผ่านการจัดการศึกษานอกชั้นเรียนหรือการเรียนตามความสนใจที่ใบปริญญาคือผลงานตลอดการศึกษาของตัวเองไปจนถึงการต่อสู้ของคนกลุ่มเล็กๆที่มีหวังคือเห็นบ้านของพวกเขาพัฒนาถ่ายทอดและเล่าเรื่องผ่านการเดินทางและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้ถ่ายทำในสารคดีบินสี่ปลายเกนนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนในนิทรรศการทดลองบินจินตนาการแอดอินเดียที่ศูนย์วัฒนธรรมอินเดียมันไม่ใช่การศึกษาเรื่องที่อยู่ในสถาบันแต่มันอยู่ในชีวิตมันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการศึกษาของเขาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวคนกับสังคมไงแล้วมันมีรากของจิตวิญญาณขึ้นมาที่มันทำให้เขาแน่นอะที่เขาจะเดินทางไปในสู่ที่มันแบบเป็นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของอะไรอ่ะของการค้นหาอะไรความหมายยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมีรากของคานธีมีรากของพระพุทธเจ้าของเอ็มเบก้าอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกับตัวเราไงมันทำให้เราอ่ะเห็นตัวเราเล็กลงปัญหาที่เราเคยมีสิ่งที่เราไม่เคยเจอตัวเราอ่ะตัวเราค่อยๆเพิ่มขึ้นมันค่อยๆเพิ่มไปกับสิ่งที่เราเรียนรู้เรากลับมาเจอตัวตนเราใหม่มันก็เหมือนอ่านหนังสือมั้งครับคือเวลาอ่านหนังสือก็คงอาจจะได้คนละแบบความรู้สึกก็มุมมองกับวิธีคิดที่เขาก็ต่างคนต่างต่อให้ที่เดียวกันก็คงจะได้มุมมองต่างกันเหมือนอย่างต่อให้เราไปอินเดียเนี่ยเรามีเวลาช่วงสั้นๆจะไปครับอย่างเราก็เป็นเหมือนคนนอกที่มองเขาไปแล้วก็เหมือนแค่คนผ่านทางแต่ว่าอย่างในงานของพี่เขาเนี่ยเหมือนเขาเข้าไปสัมผัสอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เขาเจอคือเขาบอกเขาเรียนรู้ไปในตัวผ่านเรื่องราวด้วยเขาไม่ใช่แค่ไปดูแล้วก็มาเล่าให้เราฟังรู้สึกว่ามันเหมือนมีมิติที่ลึกขึ้นเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตในอินเดียแล้วทำกิจกรรมแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ยเอาเรื่องมาเล่าด้วยเนี่ยมันน้อยแม้ไม่มีความรู้ด้านการถ่ายทำรายการโทรทัศน์หรือสารคดีมาก่อนแต่ด้วยความตั้งใจอยากให้ประสบการณ์ใหม่ของตัวเองได้ส่งต่อสู่ผู้อื่นสวนีนักทำสารคดีมือใหม่จึงลองผิดลองถูกเรียนรู้การตัดต่อบันทึกภาพถ่ายทำและดำเนินรายการผ่านการทำงานจริงนอกจากสารคดี30ตอนที่เล่าเรื่องตั้งแต่เด็กพิเศษในแดนภารตะไปจนถึงชนชั้นสูงของอินเดียและสอดแทรกเรื่องราวการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางส่วนยังนำมาเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายที่เรียงร้อยเหตุการณ์จากสารคดีขับเน้นรอยยิ้มและชีวิตของผู้คนเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจค่ะอยากให้สารคดีนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างเราเชื่อว่าสารคดีของเราเนี่ยไม่ใช่สารคดีที่มันไปเล่าข้อมูลอย่าดูข้อมูลแล้ววิไลท้าเปล่าไปเปิดเว็บไซต์ได้แต่ถ้าเกิดเขาได้ดูสารคดีบินสีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมากระทบใจมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจินตนาการที่ทำให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมามองตัวเองอ่ะแล้วก็มองคนอื่นแล้วก็ถามกลับไปตัวเองว่าตัวเองจะเอายังไงกับชีวิตตัวเองต้องการอะไรในชีวิตประเทศที่กว้างใหญ่สิ่งที่พบอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของอินเดียเท่านั้นหากคือประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจออกบินเปิดตาและเรียนรู้โลกใบใหม่หวังให้ชีวิตที่แม้ไม่ได้สวยงามแต่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนตัดสินใจออกบินไปเช่นเดียวกับเธอสารคดีบิน4 ฟลายอเกนอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อและเรียบเรียงดนตรีประกอบเพื่อให้เสร็จทันพร้อมเผยแพร่ภายในปีนี้ขณะที่ภาพถ่ายเล่าเรื่องสารคดีชุดนี้จะหมุนเวียนนำไปจัดแสดงที่ต่างๆโดยวันที่16กุมภาพันธ์จัดแสดงนิทรรศการที่สวนโมกกรุงเทพและเตรียมนำไปจัดแสดงต่อในต่างประเทศ